วนมะนาวเฮณพินทรนำตลาดกลางรับซื้อมะนาวแป้นเมืองเพชรกว่า 14,300 ตันเตรียมดูดซับผลผลิตช่วงล้นตลาดดันราคาดีตลอดฤดูกาลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ณพินทรเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ารับซื้อมะนาวจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีปริมาณรวม 14,300 ตันเพื่อนำไปกระจายผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางสินค้าเกษตรกรและโมบายพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลผลผลิตมะนาวที่กำลังออกสู่ตลาดและผลักดันให้ราคาดีตลอดทั้งฤดูกาลค่ะกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในเราก็พาคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์นั้นมาจังหวัดเพชรบุรีมาที่อำเภอท่ายางแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะนาวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับและคาดว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ผลผลิตมะนาวจะออกสู่ตลาดนั้นเยอะมากคาดว่านะครับผลผลิตมะนาวจะมีราคาตกต่ำงั้นกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราจะลงมาแก้ปัญหาล่วงหน้าโดยในเบื้องต้นนั้นเราได้นัดผู้รวบรวมนะครับตลอดจนบริษัทที่ทำการแปรรูปนะครับมาทำข้อตกลงการซื้อขายประมาณ 10,000 กว่าตันด้วยกันและในขณะเดียวกันได้ประสานงานตลาดกลางนะครับก็มีตลาดสีเมืองตลาดล้านเมืองที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาเป็นศูนย์กระจายให้ก็อีกหลายพันตันด้วยกันนะครับนี่คือแผนแรกที่เราเตรียมไว้อีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือว่าเราจะกระจายไปยังห้างชุมชนแล้วก็ปั๊มน้ำมันนะครับได้มีการประสานงานในเบื้องต้นไว้ครับว่าปั๊มน้ำมันนั้นเนี่ยปกติแล้วไปเติมน้ำมันนะครับก็จะมีการแจกน้ำดื่มเราก็จะให้งดการแจกน้ำดื่มแต่แจกเป็นมะนาวแทนโดยให้สหกรณ์การเกษตรที่ของเกษตรกรที่ปลูกมะนาวเนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับแพ็คประมาณสัก10ลูกแล้วก็แจกเมื่อไปเติมน้ำมันนั้นเนี่ยแจกมะนาว10ลูกแทนน้ำดื่ม2ขวดนะครับซึ่งจะตีมูลค่าอยู่ประมาณ4บาทเราก็เชื่อว่าจะสามารถกระจายมะนาวในส่วนที่โอเวอร์ซัพพลายเนี่ยทำให้ราคานั้นดีขึ้นนะครับซึ่งเราจะประสานงานปั๊มน้ำมันต่างๆพร้อมทั้งตลาดชุมชนเนี่ยคงไม่น้อยกว่า 2-3 พันแห่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วขอให้รวมกลุ่มกันและวางแผนในการรวบรวมสินค้าที่ล้นตลาดโดยเฉพาะเบอร์2กับเบอร์3เราเชื่อเขาว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมค้าภายในจะแก้ปัญหามะนาวตกต่ำในปีนี้ได้นะครับปริมาณวันนี้นะครับที่มาทำข้อตกลงเนี่ยก็ประมาณ 15,000 ตันนะครับในวันนี้ที่เอาผู้รวบรวมก็ดีผู้แปรรูปก็ดีนะครับ 15,000 ตันนะแล้วก็ตลาดกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ซับไปได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เตรียมแผน2รองรับแล้วนะครับเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวราคาคงไม่ตกต่ำจะอยู่ราคาที่เหมาะสมนะครับ